ปีที่ตายเฮาห่างแดนดินอย่าเข้าไปจงเอ็นดูหมู่ข้าน้อยที่พลอยภาคบ้านเฮาคนไทยย้ายกันไปทุกถิ่นทุกฐานจงหักกันเนอไตดำเฮานา15ปีไตดำเฮาเสียดายเด้เมืองเฮาเพแสนเสียดายผู้เจ้าสันลาเพื่อนเคยอยู่กูเคยนอนต้องจอนจำลาปะให้ปะนาน้ำตาไตไหล15ปีพี่ไตเฮาเสียแดนเมืองเคยหุงเหืองหมู่ข้าน้อยอยู่สุขสบายลุงแกนตาได้สร้างซาบ้านเมืองไว้หายบัดนี้จากลาหยบลบหนีไฟรีมาไตดำตัวหนาน้ำหาจุกหมู่จวนสิบห้าปีที่ไตเฮาห่างแดนดินอย่าเข้าไปจงเอ็นดูหมู่ข้าน้อยที่พลอยภาคบ้านย้ายกันไปทุกถิ่นทุกฐานจงหักกันเนอไตดำเฮานา15ปีไตดำเฮาเสียดายเด้ย่าเข้าไปเมืองเฮาเพแสนเสียดายผู้เจ้าสันลาเพื่อนเคยอยู่กูเคยนอนต้องจอนจำลาปะให้ปะนาน้ำตาไตไหล15ปีที่ไตเฮาเสียแดนเมืองอย่าเข้าไปเคยหุงเหืองเครื่องเสียงของงานทั้งเครื่องเสียงของอาจารย์เครื่องเ
ที่ยวคนเดียวเดียวดายได้คู่ขวัญใจเสียงปรบมือคือกำลังใจนะครับของโรงงานตำบาดอกบ้านลูกเจริญของของวัดดอนบางเกลือผ่านไปครับสองชุดรำให้พร้อมเพียงกันนะครับครับท่านนายกได้มาสั่งการทีเดียวนะให้สามคืนเลยใครมาม้อข้าวนะครับสามพัดลมขนาดใหญ่นะครับได้รับความอนุเคราะห์ในเรื่องของรางวัลและจากท่านนายกประธานสภาพิพัฒน์สอนบารุหมอกเลขาประสงค์นี่ด้วยผมแล้วก็รองสมนึกดาวสุวรรณวงศ์ที่มอบให้รางวัลที่สองทั้งสามคืนคืนละใบรางวัลที่สามนั้นก็จากเลขาประสิทธิ์สปต.ประสาทกับคุณครับในการนับคะแนนจากพวงมาลัยถ้าเอาวัดหมดเลยนะครับเราไม่ได้เอาไปไหนเลยนะครับไม่มีค่าตัวไม่มีครับของรางวัลเราได้บริจาคมาแล้วแต่ครับเดี๋ยวตอนนี้ช่วงที่รอท่านประธานเดี๋ยวจะเข้าเนื้อเอาละครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีเปิดงานเอาเป็นว่าในช่วงนี้เพื่อเป็นการซ้อมสอบแคนว่าครับจากบ้านต่อนะเพื่อเสร็จการรับถวายหลวงปู่ของเรานะครับหรือจะมาจากบ้านสามและขอเชิญท่านการรับเดินทางมาจากบ้านนาI'm not afraid to die.
พวงมาลัยต้องเช็คให้ดีนะครับตอนนี้ต้องเช็คกันดีจัดงานโดยการนำของนายกแสนมารูปบอกนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือได้ขึ้นสู่เวทีครับผลการจัดงานในครั้งนี้ครับขอเรียนเชิญด้วยความเคารพเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนายกหญิงคนเก่งนะครับท่านนายกของชาวตำบลดอนมะเกลือครับท่านนายกแสนมารูปบอกครับนะครับนี่คือคณะกรรมการคนสวยของเราครับเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านนะกำนันนะครับของบ้านดอนมะเกลือทุกหมู่ครับขอเชิญครับตูทองทั้ง13ตำบลได้ขึ้นสู่เวทีเพื่อร่วมประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการด้วยเช่นเดียวกันขอเชิญทุกท่านครับครับกลุ่มสตรีนะครับจากตำบลต่างๆที่เดินทางมาร่วมไม่ต้องกังวลนะครับเวทีเปิดท่านประธานสตรีนะครับขอตูทองครับมีงานที่หนึ่งใน
คณะกรรมการพัฒนาสตรีทั้ง13ตำบลก็มีท่านนายกแสนมารูปหมอนะครับนายกขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลืออยู่ด้วยประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้ติดตามนะครับพร้อมด้วยผู้ทรงเกียรติอีกหลายท่านนะครับแขกท่านหนึ่งครับที่พงนะครับท่านนาวากาศเอกดร.สมควรยงยุทธนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณณัฐชาติวงประเสริฐนะครับเรียนเชิญครับได้ขึ้นสู่เวทีร่วมกันแล้วยังมีอีกหลายท่านนะผมมองไปแล้วเนี่ยยังเกรงใจว่าแต่เชิญนั้นจะจับอยู่แต่สะดวกหรือไม่อย่างไรเชิญครับเชิญครับในช่วงนี้ในการประกอบพิธีเปิดดร.สมควรนะครับแล้วตามมานะหนุ่มน้อยหน้ามนคนหล่อคนนี้ครับนะณัฐชาติวงประเสริฐนะว่าที่สจ.คนต่อไปนี่เองนะฮะนะเมื่อพร้อมกันแล้วในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกแสนมารุ่งหมอกนะครับนะประธานคณะกรรมการจัดงานประจำปี2566เรียนท่านสจ.ติดดาววงประเสริฐสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีดิฉันนางแสนมารุ่งหมอกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือในนามของตัวแทนและคณะกรรมการจัดงานและชาวดอนมะเกลือขอขอบพระคุณท่านสจ.ขิดจาวงประเสริฐสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีที่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานนมัสการขีดทองหลวงปู่อนันต์สุขตาโมประจำปี2562ที่จัดขึ้นในวันนี้หลวงปู่อนันต์สุขกาโมละสังขารไปเมื่อวันเสาร์ที่27พฤศจิกายน2542สิริอายุได้98ปี5เดือน10วันถึงเวลาจะผ่านไปถึง20ปีแต่หลวงปู่อนันต์ก็ยังคงอยู่ในความเลื่อมใสศรัทธาของลูกหลานตลอดมาโดยในอดีตหลวงปู่อนันต์ได้เริ่มสร้างสรรค์ความเจริญไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหมู่บ้านการพัฒนาด้านการศึกษาและนอกจากการพัฒนาวัดดอนมะเกลือสร้างพระอุโบสถศาลาการประเรียนจนครบถ้วนหลวงปู่อนันต์ยังได้พัฒนาวัดอีก2วัดคือวัดบางเบ้าอำเภอก่อช้างจังหวัดตากและวัดเขาใหญ่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจนสำเร็จสมความตั้งใจของหลวงปู่หลังจากหลวงปู่ได้ละสังขารไปแล้วชาวดอนมะเกลือจึงได้ร่วมใจกันจัดงานขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการระลึกถึงความมีเมตตาคุณความดีที่หลวงปู่ให้กับพวกเราในนามของตัวแทนคณะกรรมการจัดงานและชาวดอนมะเกลือขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหมาะสมแล้วขอเรียนเชิญท่านสจ.กิจจาวงศ์ประเสริฐสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้กล่าวเปิดงานนมัสการปิดทองหลวงปู่อนันต์สุขกาโมประจำปี2562ต้องขออนุญาตกราบนมัสการหลวงปู่อนันต์สุขกาโมอำเภอใกล้เคียงและก็จังหวัดใกล้เคียงที่นับถือหลวงปู่อนันต์มาโดยตลอดถือบูชาและก็ศรัทธาในตัวของท่านมาโดยตลอดแม้กระทั่งตัวผมเองคนชื่อกิจจาวงศ์ประเสริฐก็นับถือไม่แพ้กับพี่น้องชาวไทยทรงดำทุกท่านกับตำบลดอนมะเกลือเช่นกันก็ต้องขออนุญาตกราบหลวงพ่อองค์ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นหลวงพ่อที่ผมนั้นนับถือมาโดยตลอดตั้งแต่แทนหลวงปู่อนันต์เชื่ออยู่แล้วว่าพระครูนั้นสุวรรณพัทรวงศ์เจ้าอาวาสวัดดอนมะเกลือองค์ปัจจุบันที่พี่น้องชาวดอนมะเกลือนั้นก็ให้ความเชื่อมาเป็นอย่างมากและก็ไม่ใช่น้อยกว่าวัดที่อื่นที่ผมได้เจอมาก็ต้องขอญาติกับพี่น้องอีกท่านหนึ่งโดยเฉพาะครอบครัวของคุณซ้อแก้วที่พวกเรานับถือกันมาตลอดในครอบครัวในนามของมาศีที่พี่น้องชาวอำเภออู่ทองทราบดีอยู่แล้วว่าครอบครัวนั้นของท่านนั้นเป็นส.ส.สุพรรณบุรีอยู่คนปัจจุบันณเวลานี้ก็คือท่านส.ส.นพดลมาศีแล้วก็ยังมีท่านพงษ์วิชาญท่านอดีตผู้สมัครส.ส.ก็ถือว่าท่านเองนั้นก็ได้ให้เกียรติกับพี่น้องชาวดอนมะเกลือในช่วงหนึ่งของที่พวกเราได้รู้จักในนามของสมัคร
ที่ท่านได้สมัครส.ส.ก็ถือว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่ไม่แพ้กับตำบลอื่นที่ผมได้เจอมาท่านมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะพัฒนาตำบลของท่านไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีอะไรต่างๆที่ท่านได้จัดขึ้นมาในระดับจังหวัดทุกครั้งนายกแสนจะให้ความร่วมมือมาโดยตลอดขอบคุณท่านกำนันอุไรที่เป็นผู้นำที่ดูแลพี่น้องชาวดอนมะเกลือและก็คณะอบต.ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิกทุกท่านท่านผู้ใหญ่บ้านทุกคนและก็ท่านคณะกรรมการที่ยืนอยู่บนเวทีพี่น้องชาวบ้านจระเข้ทุกท่านก็ขอให้งานวันนี้เดินไปลุล่วงไปได้อย่างดีที่สุดผมเชื่อว่าในโอกาสปีข้างหน้าผมวันนั้นผมได้มีโอกาสได้เข้ามางานในหน้าที่ของการงานซึ่งมีหลวงปู่อนันต์และก็หลวงพ่อองค์ปัจจุบันนั้นเป็นที่นับถือก็ขอโดนบันดาลให้พวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหลายๆท่านหลายๆสถานที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้อยู่ก็ดีคณะกรรมการทุกท่านแม้กระทั่งหมอสมควรพวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วตอนนี้ท่านเป็นกกต.ระดับจังหวัดก็ขอความรู้สึกครั้งนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพี่น้องชาวดอนมะเกลือโดยมีหลวงปู่อนันต์นั้นปกป้องก็ขอบุญบารมีของท่านทำให้พี่น้องชาวดอนมะเกลือคณะกรรมการทุกท่านมีความสุขตลอดไปและก็ตลอดกาลผมขอเปิดงานประจำปีหลวงปู่อนันต์ปี2562ณบัดนี้ครับขอบคุณครับเพื่อเป็นการร่วมสมทบในการจัดงานวันนี้นะครับท่านสจ.กิจจาวงศ์ประเสริฐนะครับได้มาพร้อมกับคุณณัฐชาติวงศ์ประเสริฐหรือคุณสแตมป์วันนี้จะสมทบทุนในการจัดงานประจำปีของวัดดอนมะเกลือด้วยนะครับเรียนเชิญท่านนายกแสนมาร่วมออกได้รับมอบเงินนะจากคุณสแตมป์ณัฐชาตินะครับและสจ.กิจจาวงศ์ประเสริฐเพื่อนำไปกิจจาและสแตมป์ณัฐชาติวงศ์ประเสริฐครับว่าที่สจ.คนใหม่ของเมืองอู่ทองและในโอกาสเดียวกันนี้คุณพัชรพันธ์มาศศรีประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทองก็จะร่วมสมทบอีก 10,000 บาทครับขอเสียงปรบมือครับนะครับนี่คือความร่วมมือซึ่งกันและกันนะปลายปีนี้ก็จะมีงานยิ่งใหญ่ของกลุ่มพัฒนาสตรีนะครับของอำเภออู่ทองแล้วในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตให้คุณแก้วที่เดินทางมาจากเชียงใหม่อ๋อพี่อำนวยศิริอัตอยู่ตรงนี้ด้วยหนึ่งหมื่นบาทครับพี่อำนวยครับขอเรียนเชิญครับมอบให้ท่านนายกแสนเพื่อเป็นทุนในการจัดการลำวงย้อนยุคปีนี้ครับผมเข้าใจว่ามอบกันข้างล่างไปแล้วอ๋อเนี่ยติดมือมาด้วยติดมือมาพร้อมเลยพี่อำนวยศรีสะอาดครับจากเชียงใหม่ครับจากเชียงใหม่นะครับอย่างน้อยก็มีทุนค่าดนตรีแล้วป่ะดนตรีมันออกเอง 2,500 ทั้ง13ตำบลนะครับเชิญครับค่ะก็จะขอบพระคุณท่านนายกแสนมาลูกมองนะคะแล้วก็ท่านสจ.กิจจานะคะแล้วก็ทางกรรมการของเทศบาลอบต.บ้านดอนมะเกลือนะคะแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านกลุ่มสตรีพี่น้องชาวดอนมะเกลือทุกท่านนะคะคุณแก้วต้องขอขอบพระคุณที่ได้ให้เกียรติให้เกียรติกับสตรีทั้ง13ตำบลนะคะได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ซึ่งตัวคุณแก้วเองก็รู้สึกดีใจนะคะที่เห็นความเข้มแข็งของกลุ่ม
นะคะซึ่งนายกแสนเป็นประธานสตรีของตำบลดอนมะเกลือนะคะแล้วก็ได้นำพากลุ่มสตรีให้ไปได้เข้มแข็งซึ่งในหลายๆตำบลได้โชว์ผลงานของตัวเองโดยด้วยตัวเองนะคะซึ่งนั่นมันเป็นตัวชี้วัดให้เห็นว่าสตรีอำเภออู่ทองทั้ง13ตำบลได้มีการพัฒนาและได้มีความสามารถซึ่งสามารถเดินเคียงคู่กับบุรุษได้แน่นอนนะคะและงานในวันนี้ก็เป็นงานบุญนะคะก็รู้สึกว่าพวกเราได้ร่วมงานบุญหลายๆงานนะคะมันเป็นอะไรที่บอกถึงความผู้หญิงที่ต้องอยู่คู่กับวัฒนธรรมและประเพณีนะคะซึ่งต้องขอบคุณนายกแสงนะคะในหลายๆปีที่ดิฉันได้มาร่วมงานที่นี่ก็ประทับใจกลับไปทุกครั้งในวันนี้ยิ่งประทับใจมากที่เห็นสตรีตำบลดอนมะเกลือรำได้สวยมากนายกแสงบอกว่าต่อไปนี้มีกองทัพของดอนมะเกลืออีก50คนนะคะที่สามารถจะไปร่วมงานระดับจังหวัดกับพวกเราได้นะคะนี่เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมากในของแต่ละตำบลนะคะซึ่งแต่ละตำบลก็มีนางรำของตัวเองไว้อยู่ในมือกันไม่ต่ำกว่า50คนนะคะซึ่งในปีหน้านี้คิดว่าน่าจะมีงานใหญ่สำหรับกลุ่มสตรีนะคะที่เราจะต้องไปร่วมงานกันนะคะก็ต้องขอบคุณสจ.กิจจานะคะที่ให้การสนับสนุนองค์กรสตรีด้วยมาวันนี้13ตำบลมีตัวแทนมาทุกตำบลนะคะนี่เป็นความรักที่พวกเรามีให้กับนายกแสนวันที่16ธันวาคมนะคะพบกันนะคะที่โรงเรียนอู่ทองที่เดิมนะคะเราจะปีนี้จัดเป็นคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตเพื่อสตรีพงศิษฐ์ทำดีนะคะซึ่งปีนี้อยากจะหารายได้ให้กับองค์กรสตรีให้มากที่สุดนะคะก็เชิญชวนทุกท่านรวมทั้งท่านสจ.กิจจานะคะก็เรียนเชิญนะคะในวันนี้แบบสจ.เดินมาเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะแต่พอลูกชายสจ.เดินมานี่สิรู้สึกแบบเหมือนสะเทือนในหัวใจอ่ะโอ๊ยตายแล้วเด็กอะไรมันหล่อขนาดนี้นะคะพ่อน่ะไม่ได้คือลูกเลยอ้นไม่ใช่ลูกหล่อกว่าพ่อนะคะก็ต้องฝากพี่น้องตำบลดอนมะเกลือจระเข้นะคะแล้วก็สะพังลานบ้านดอนเอาบ้านดอนด้วยมั้ยเนี่ยคือน้องแสตมป์นะคะซึ่งน้องแสตมป์เนี่ยคุณแก้วเห็นมาตั้งแต่เล็กเพราะว่าไปเจอคุณพ่อเค้าเรื่อยๆก็เห็นน้องตั้งแต่เล็กไม่เจอกัน10ปีไม่อยากเชื่อน้องเขาจะโตเป็นหนุ่มนะคะคดีแค่ไหนลูกดีกว่านะคะตบมือให้ลูกหน่อยนะคะเพราะว่าน้องดีจริงๆค่ะติดใจแล้วก็มารยาทนะคะพูดจริงทำจริงนะคะก็ตรงนี้ได้พ่อนะคะก็ฝากน้องไว้ด้วยนะคะฝากน้องไว้ในหัวใจของทุกคนด้วยเอ๊ะคุณแก้วหาเสียงให้หรือเปล่าเนี่ยไม่เนาะก็แค่แบบว่ารักน้องเขาเห็นหลานน่ะเห็นหลานเขาน่ารักก็อยากจะสนับสนุนคุณแก้วคนหนึ่งก็จะสนับสนุนนะให้สแตมป์ได้เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ได้เข้ามาช่วยกันพัฒนาในกลุ่มของอู่ทองนะคะในโซนนี้นะคะน้องก็คงจะเป็นสจ.แทนคุณพ่อใช่ไหมคะคุณพ่อเบื่อหรือว่าไม่มีใครเอาคุณพ่อคะคุณพ่อเบื่อเอาเบื่อคุณพ่อเบื่อค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีใครเอาคุณพ่อนะคะค่ะก็ขอให้น้องสแตมป์โชคดีนะลูกนะประสบความสำเร็จทุกประการแล้วก็ขอให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะผ่านไปกับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการอยากฟังเสียงสแตมป์หน่อยนะครับขอฟังเสียงสแตมป์สักหน่อยสั้นๆก็ยังดีครับว่าที่สจ.คนต่อไปนะทักทายพี่น้องชาวดอนมะเกลือหน่อยครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอกราบนมัสการหลวงปู่อนันต์นะครับสุกาโมนะครับที่ชาวบ้านตำบลดอนมะเกลือแล้วก็ตำบลใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือศรัทธามาโดยตลอดนะครับติดตามคุณพ่อมางานดอนมะเกลือที่ตำบลดอนมะเกลือแห่งนี้นะครับผมเคยมางานนี้ตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังจำภาพบรรยากาศเหล่านี้ได้ดีนะครับวันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาบนเวทีทรงเกียรติในวันนี้นะครับก็ต้องขอพระคุณนายกแสนมาลุกหมอกนะครับคุณอาพัทรพันธ์มาศีนะครับ
ที่แล้วก็คณะกรรมการทุกท่านครับสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมการจัดงานวันนี้ให้สมบูรณ์แบบอย่างนี้นะครับเป็นงานที่ทุกคนตั้งใจให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่พ่อผมกล่าวไว้ปีหน้าถ้าเป็นไปได้ผมก็ขอจะเป็นตัวช่วยอีกแรงหนึ่งนำออสโฟเอสมาแสดงในพื้นที่แห่งนี้ให้ได้นะครับขอกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสัญญาแล้วนะสัญญาว่าปีหน้าจะมีออสโฟเอสผมให้กับสเตมอีกครั้งครับเป็นการยืนยันสีไหนแล้วนะรับ2,000 ของเบอร์คือ